พี่อะผมมีเรื่องที่ฟังแล้วจะอึ้งมาบอกว่าไงวะเดี๋ยวบอกสิแม่งดีเลยว่ะพี่ No. It's not true. That's impossible. No! Hell is coming. สวัสดีครับเลยแบกครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าเกมระดับตำนานอย่าง Diablo 4ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่5มิถุนายน2023หรือก็คือปีที่แล้วและมีกระแสส่วนมากเป็นในแง่ลบตอนนี้ตัวเกมก็ปล่อยออกมาครบ1ปีนิดๆละและแถมล่าสุดนะครับ Diablo 4เนี่ยก็เพิ่งจะปล่อยซีซั่น4มาไม่นานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งเรานะครับก็จะมาดูกันว่าซีซั่น4นี้มีอะไรบ้างและส่วนตัวผมรู้สึกยังไงหลังเล่นไปเลเวล100ตัวนึงกับ92อีกตัวนึงมาดูกันดีกว่าครับโดยซีซั่น4นะครับจะมาในชื่อว่ารูทรีบอร์นซึ่งมันก็รีบอร์นจริงๆโดยตัวเกมซีซั่นนี้จะเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนระบบไอเทมหลายๆอย่างเช่นการลบพวกออปชันที่มันดูยุ่งเหยิงให้เหลือแค่ออปชันแบบง่ายๆกวาดตาปุ๊บรู้ได้ทันทีปั๊บว่าเคอันเนี้ยใช้อันนี้ไม่ใช้ทิ้งย่อยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างพวกออปชันเพิ่มความเสียหายรูปแบบต่างๆอย่างเช่นตีมอนที่ติดสโลแรงขึ้นตีตอนมอนเฮลตี้เลือดเต็มเลือดน้อยอะไรพวกนี้ครับจะเหลือก็แค่แบบตีแรงขึ้นตีไวขึ้นจบง่ายๆซิมเพิลสุดๆอ้อและเขาก็ลดจำนวนออปชันในของแต่ละระดับลงอย่างละหนึ่งด้วยนะซึ่งนั่นมันก็มีเหตุผลอยู่ครับนั่นก็คือระบบเทมเปอร์ไอเทมนั่นเองครับโดยเทมเปอร์ไอเทมนะครับจะเป็นระบบคราฟไอเทมแบบใหม่ที่จะให้เราเลือกคราฟออปชันแต่ละหมวดหมู่ลงไปในไอเทมจากสูตรคราฟที่เราปลดมาโดยเรานะครับจะสามารถเทมเปอร์ไอเทมได้ชิ้นละ2หมวดหมู่ยกตัวอย่างนะครับผมเทมเปอร์ถุงมือก็จะสามารถเลือกออฟเฟนซีฟแล้วก็ยูทิลิตี้ได้ในอย่างละ1อันซึ่งไอเทม1ชิ้นนะครับจะสามารถเทมเปอร์เล่น7ครั้งครั้งแรกต่อ1หมวดหมู่และอีก5ครั้งในการรีโหลดเพื่อให้ได้ออปชันที่ถูกใจถ้ามันออกมาไม่ถูกใจไอเทมนั้นก็อาจจะชิ้นหายได้และจะต้องเริ่มหาใหม่ทำใหม่นั่นเองครับถัดมานะครับคือระบบมาสเตอร์เวิร์คระบบที่จะช่วยให้ไอเทมของเราที่ทำมาอย่างดีแล้วเนี่ยเทพยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งไอเทม1ชิ้นนะครับเราจะสามารถทำมาสเตอร์เวิร์คได้12ครั้งคือถ้าทำทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยไอเทมนั้นแม่งโคตรจะขี้โม้บอกเลยส่วนวิธีการทำมาสเตอร์เวิร์คนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเริ่มจากการที่เราจะต้องลงไนท์แมร์ดันเจียนให้ผ่านชั้น46เราก็จะปลดล็อกระบบเดอะพิทที่เป็นดันแบบ200ชั้นมาให้เราร่วมถึงเราจะปลดล็อกระบบมาสเตอร์เวิร์คด้วยคือว่ากันง่ายๆก็คือไปลงเดอะพิทหาวัตถุดิบแล้วก็กลับมาทำมาสเตอร์เวิร์คกดตีของหมดก็กลับไปใหม่แค่นั้นแหละครับและใช่ครับระบบใหม่อีกอย่างนั่นก็คือเดอะพิทนั่นเองโดยตัวเดอะพิทนะครับเป็นระบบเอนเกมที่เพิ่มเข้ามาโดยจะเป็นดันเจียน200ชั้นคือเอาง่ายๆแค่ร้อยชั้นแรกก็โคตรโหดแล้วครับโดยเดอะพิทนะครับจะสามารถปลดล็อกได้หลังจากผ่านไนท์แมร์ดันเจียนระดับ46และเราเนี่ยจะสามารถเข้าได้ผ่านเสาในเมืองเคริก้าและนอกจากเดอะพิทที่เพิ่มเข้ามานะครับเราก็มีอูเบอร์บอสใหม่ที่ชื่อว่าเอนเดเรียลก็เป็นบอสในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้แหละครับถัดมานะครับคือระบบเกรเตอร์แอฟริกระบบไอเทมติดดาวที่จะช่วยให้เราตัดสินใจเก็บไอเทมได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าถ้าของที่ดรอปมานะครับมีดาวเนี่ยคือรู้ไว้เลยว่าจะเป็นไอเทมที่มีสแตทท็อปและก็ดีที่สุดนั่นเองแถมไอ้ดาวที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ออกได้ดาวเดียวด้วยนะสามารถออกได้ถึง3ดาวกันเลยทีเดียวสแตทนี่แบบแน่นๆแต่จะเป็นออปชั่นอะไรจะถูกใจหรือเปล่าก็ไปลุ้นเอาอีกทีละครับคือส่วนตัวนะครับผมว่าระบบนี้ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นโลบเอนเกมที่ทำให้เราจะต้องฟาร์มไอเทมหาไอเทมชั้นดีมากกว่าเดิมเวลาเก็บของเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจเยอะด้วยเพราะว่าเราเห็นดาวเราก็เก็บแล้วเราค่อยไปแยกทีหลังง่ายดีนะครับเรียกว่าเป็นรูทฟิลเตอร์เบาๆก็ได้ถัดมานะครับคือการแก้ระบบโคเด็กที่เรียกว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้เพราะเมื่อก่อนนะครับเราต้องหา legendary aspect จากไอเทมแล้วเอามาย่อยจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บ legendary aspect อันนั้นเก็บไว้ในคลังโคตรเปลืองช่องเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับแค่เราได้มากดย่อย aspect ทุกอันเนี่ยก็จะยัดเข้าไปอยู่ในโคเด็กทันทีแถมถ้าได้ขั้นที่ดีกว่าไอเทมก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ตอนคุยกับร้านค้าว่าไอเทมชิ้นนี้ถ้าเกิดเราย่อยแล้วเนี่ยมันจะอัปเกรดโคเด็กให้เราก็คือง่ายประหยัดเวลาประหยัดช่องไปได้เยอะเลย
นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการรีเวิร์คเทลไทที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่เวอร์เทียร์หนึ่งคือใครที่เล่นจบเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยหรือกลับมาเล่นซีซั่นนี้หลังจากพักจากซีซั่นก่อนๆก็สร้างตัวมาแล้วเดินลงไปหวดมอนในเฮลไทได้แบบสบายๆแถมมอนในเฮลไทก็มีเยอะขึ้นมีระบบเฮลมาร์กที่ผมเนี่ยจะเรียกมันว่าระบบตำนวดเพราะว่าเวลาที่ดาวเต็มแล้วเนี่ยมอนน่ะจะเกิดรอบๆเรารัวๆและปิดท้ายด้วยการซัมมอนตำนวดตัวจริงอย่างโลกเฮลสปอนออกมาซึ่งไอ้พวกนี้นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์อาชีพต่างๆแบบเดียวกับผู้เล่นนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็จะยังมีจุดเกิดบอสใหม่ที่เราต้องเอาไอเทมหัวใจที่หาได้จากในเฮลไทเนี่ย3อันไปใส่ไว้ตรงจุดเกิดบอสเพื่อเรียกบอสบัตไมเดนออกมาแต่ที่เด็ดที่สุดนะครับก็คงเป็นการรีบาลานซ์ซัมมอนของเนโครแมนเซอร์และก็ซัมมอนอื่นๆโดยตัวซัมมอนนะครับในซีซั่น4จะรับสเตตจากเจ้าของแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยบิ้วก็ง่ายและโหดสุดๆจนตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเมตาระดับท็อปๆเลยก็ว่าได้และสุดท้ายนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตอื่นๆให้ดีขึ้นอย่างพวก NPC ที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมากองอยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องเดินไปไหนไกลมีคลังอยู่ทั่วไปแถมม้าก็วิ่งในเมืองได้แล้วด้วยมีปุ่มย่อยของทั้งหมดเทรดของยูนิคได้เลเวลก็เก็บง่ายขึ้นและยังมีอื่นๆอีกเพียบคือหลายๆอย่างเนี่ยมันดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสุดๆแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยจะว่าไปเหมือนผมลืมอะไรไปสักอย่างครับอ๋อคอนเทนต์ประจำซีซั่นนี้จะเรียกว่ามีก็เหมือนไม่มีก็ได้ครับเพราะมันคือคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Iron Wolf ที่เป็นระบบเก็บ Reputation ผ่านการลงเฮลไทแล้วก็มาแลกรับของใช่ครับมีแค่นั้นแหละคือถ้าใครนะครับแวะมาดูไลฟ์ผมบ่อยๆผมมักจะพูดถึงเกมนี้อยู่บ่อยมากๆและผมก็แซะมันอยู่บ่อยๆเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าผมเกลียดเดโบ4หรอกนะครับแต่ว่าการที่เราจ่ายเงินไปแล้วแต่เกมที่ออกมาในช่วงแรกเนี่ยมันกลับยุ่งเหยิงไปหมดมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่โตมากับซีรีส์เดโบก็อยากจะให้เกมมันดีกว่านี้ซึ่งนั่นรวมถึงผมด้วยครับถึงท้ายที่สุดนะครับผมจะยังคิดว่าการปรับหลายๆอย่างในซีซั่น4เนี่ยจะยังไกลคำว่าสมบูรณ์แบบหลายๆอย่างก็ยังต้องเพิ่มอีกทั้งคอนเทนต์รูปแบบอื่นๆคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ซีซั่น4สำหรับ Diablo 4ก็ถือว่ามาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในซีซั่นหน้าเกมจะยังไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะลงเหวกันนะหรือว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 60-70 ดอลเพื่อ expansion หน้าอย่าง Vessel of Hatred เพื่อให้ได้เกมที่สมบูรณ์แบบหรือเปล่าก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ผมก็หวังว่าอย่าให้เป็นอย่างหลังเลยสุดท้ายนะครับใช่ครับฟังชัดๆนะครับ Diablo 4เป็นเกมที่ดีแล้วถ้ามี Xbox Game Pass ก็แนะนำให้ลองเล่นกันดูแต่ถ้ามีเงิน70ดอลล์แล้วคิดว่าจะโยนให้กับเกมนี้ส่วนตัวก็อยากจะบอกว่าเอาเงินไปซื้อเกมอื่นนะครับ Elden Ring DLC ใหม่หรือถ้าอยากเล่น ARPG ลัด Epoch ถูกกว่านี้เยอะครับไม่ก็เอาเงินไปเติมคลัง PoE ดีกว่าเยอะแล้วค่อยรอดูตอนแพ็ครวม Vessel of Hatred ตอนสิ้นปีก็ไม่สายนะจ๊ะคือถ้าใครคิดเห็นยังไงกับซีซั่นนี้เกมจะสมบูรณ์ตอน Vessel of Hatred ออกช่วงสิ้นปีไหมหรือคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า